คุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายน่ารู้นะคะทางช่อง Police TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะทุกเสาร์อาทิตย์นะคะรวมถึงช่องทางเพจ Facebook สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆทางเว็บไซต์ของ Police TV ได้เช่นกันรายการของเรานะคะก็จะนำเอาประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นแล้วก็มาเรียนรู้ว่ามีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะคะอย่างช่วงนี้นะคะก็จะมีคนที่หากินกับความทุกข์ยากความเดือดร้อนของประชาชนนะคะคนที่ต้องการเงินหมุนเงินไม่ทันอยากจะได้เงินนะคะจำนวนหนึ่งก็ไปพึ่งเงินกู้นอกระบบนะคะแล้วก็ตอนนี้มันมีพัฒนาการทำเป็นแอปพลิเคชันเงินด่วนทันใจให้เงินกู้ต่างๆแล้วก็คิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดถ้าหากว่าไม่ชำระคืนภายในกำหนดก็จะมีการทวงหนี้ต่างๆนานานะคะซึ่งในเรื่องนี้ก็มีข่าวที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการแถลงนะคะจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจับกุมนะคะขบวนการตรงนี้ซึ่งมีนายทุนอยู่เบื้องหลังด้วยนะคะแต่ว่าคนที่ถูกจับกุมนั้นเป็นคนไทยที่รับจ้างทวงหนี้นะคะผ่านแอปพลิเคชันตรงนี้เรื่องนี้มีข้อคิดเตือนใจและมีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องวันนี้วิทยากรที่จะมาพูดคุยกับเราเช่นเคยนะคะพลตำรวจเอกปัญญามาเม่นค่ะอดีตเจรตำรวจแห่งชาติและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมพนักงานสอบสวนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะแม่พูดถึงเรื่องของเงินกู้นอกระบบเนี่ยนะคะมันก็มีวิวัฒนาการนะคะครับท่านคะสมัยก่อนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเราก็เคยได้ยินข่าวบ่อยๆเรื่องหมวกกันน็อกนะแก๊งหมวกกันน็อกนะคะไปทวงเงินโหดใช่ไหมคะมีการทำร้ายร่างกายต่างๆแต่ตอนหลังเนี่ยนะคะมันก็จะมีประเภทแอปเงินกู้นะคะซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการแถลงข่าวนะคะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจับเรื่องของคนที่หลอกลวงช่อโกงประชาชนเรื่องของแอปกู้เงินนะคะอย่างเช่นแอปเนี่ยที่ใช้ชื่อหลายๆชื่อด้วยกันนะคะก็บอกว่าเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยโหดพบนายทุนจีนอยู่เบื้องหลังแล้วก็มียอดลูกหนี้เนี่ยกว่า 15,000 รายเลยนะคะเรื่องนี้อยากให้ท่านให้ความรู้กับประชาชนนะคะว่าการกู้นะคะทำอย่างไรที่จะให้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะคะแล้วก็ผู้ให้กู้ทำอย่างไรที่จะให้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะครับก็ต้องขอบคุณทางรายการนะครับที่ได้ให้ผมมาเป็นวิทยากรในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่จริงๆเรื่องเงินกู้นอกระบบเนี่ยนะครับมันมีวัฒนการอย่างที่ทางคุณได้พูดเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็วัฒนการเนี่ยกำลังเข้ากับสังคมที่เราเศรษฐกิจกำลังตกต่ำและคนอยากได้เงินแล้วก็เริ่มมีพัฒนาการของคนประเทศอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะครับก็อยากจะเรียนว่าเรื่องเงินกู้นอกระบบจริงๆเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของคลาสสิกของคนไทยนะครับที่ว่าเมื่อไม่มีเงินเนี่ยก็บางทีก็ไปยืมหยิบยืมเพื่อนฝูงหยิบยืมไม่ได้ก็จะไปกู้สถาบันการเงินนะครับสถาบันการเงินก็ค่อนข้างที่จะยากหน่อยจะต้องใช้เอกสารจะต้องใช้หลักประกันอะไรต่างๆนะครับก็เลยเอาง่ายเขาว่าตามนิสัยของคนไทยนะครับก็ไปกู้เงินจากนายทุนบ้างนะครับจากคนที่เขามาปล่อยกู้โดยที่ไม่ถูกต้องไม่มีกฎหมายรองรับนะครับไม่มีการทำสัญญาหรือมีการทำสัญญากันจริงนะครับแต่เป็นสัญญาที่เอาเปรียบนะครับไปดอกเบี้ยปกติกฎหมายเขาอนุญาตให้ไม่เกินร้อยละ15บาทไอ้15ต่อปีนะครับก็เป็นแล้วแต่กำหนดนะครับหรือบางทีแต่ระบบก็มาคิดกันร้อยละยี่นะครับร้อยละต่อวันก็มีนะแล้วก็พอกู้แล้วไม่สามารถผ่อนชำระเจ้านี้ได้ก็ไปกู้เจ้าใหม่มาะนะครับก็โปะไปโปะมาโปะไปโปะมาแล้วก็วังวนของการทวงหนี้ก็เอาทั้งไปทวงกันตัวต่อตัวเอาแก๊งไปเริ่มทวงะนะครับมีการทุบทำลายทรัพย์สินกันนะครับก็เป็นการเขาเรียกว่าทวงหนี้แบบโหดนะครับก็เป็นวิวัฒนาการที่เป็นมาผมรับไปการมาก็เจอเรื่องราวเหล่านี้มานานแล้วนะครับแล้วก็มีการแก้ไขปัญหากันมาก็รัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็เห็นว่าอยากจะช่วยเหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไปกู้นอกระบบนะครับก็มีการช่วยกันนะครับในการที่จะตั้งศูนย์ต่างๆเข้ามานะครับมีการจัดชุดต่างๆเข้าไปปราบปรามเข้าไปป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นให้ความรู้กับประชาชนเขาก็ดีขึ้นมาเยอะนะครับ
ก็ณขณะนี้อย่างที่เรียนนะครับว่ามันเริ่มวัฒนาการมีเรื่องมีแอปมีอะไรเข้ามานะครับคราวนี้ในการกู้แบบเก่าเนี่ยการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลมาจนถึงอยู่จุดนึงเนี่ยก่อนเกิดโควิดก็เริ่มที่จะเป็นมรรคเป็นผลนะครับเพราะว่าประชาชนก็เริ่มให้ความร่วมมือนะครับเพราะว่าทนต่อดอกเบี้ยแพงๆไม่ไหวนะครับก็เริ่มมาแจ้งศูนย์ดำรงธรรมบ้างมาแจ้งศูนย์ที่ฝ่ายราชการเข้าไปตั้งศูนย์ช่วยเช่นศูนย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับแล้วก็ศูนย์ของตำรวจนะครับมีศูนย์ที่ตำรวจเข้าไปทำนะครับก็มีการใช้กฎหมายถ้ามีการหลอกลวงกันก็ใช้กฎหมายยาวไปจนถึงกฎหมายเรื่องของการช่อโกงประชาชนนะครับแล้วก็มีการยึดอายัดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงินตามมาด้วยนะครับก็ทำให้คนที่จะปล่อยกู้เนี่ยเกิดความขยาดนะครับแล้วก็เริ่มที่จะเดินกลับมาสู่ระบบของกฎหมายนะครับการกู้ที่เกิน 2,000 บาทก็จะต้องมีการทำสัญญากันนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ผมว่ามันเริ่มเดินเข้ามาสู่ในร่องนะครับแล้วก็ประกอบกับพอเกิดโควิดขึ้นมานะครับพอเกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่จะปล่อยเงินกู้นอกระบบโดยเฉพาะในตลาดต่างๆตลาดสดตลาดที่สมัยก่อนก็เรียกว่าในตลาดเนี่ยนะฮะปล่อยกู้กันเดินเก็บเป็นรายวันทวงหนี้กันในตลาดครับเป็นรายวันปีตีมีเหตุมีอะไรกันต่างมีข่าวให้เราเห็นกันอยู่ตลอดก็น้อยลงไปเพราะว่าคนจะมาชุมนุมกันน้อยลงเลยหรอกนะครับก็เนื่องจากเกิดโควิดด้วยนะครับก็เรื่องราวก็หายไปพอสมควรแต่ปรากฏว่าณขณะนี้มีพวกของการเอาแอปนะครับมาให้คนกู้เข้าไปในระบบของโทรศัพท์นะครับแอปเข้าไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการส่งข้อมูลของตัวเองเข้าไปนะครับจนได้รับอนุมัติเงินกู้นะครับกู้ก็ไม่มากครับกู้พันสองพันสามพันห้าพันเงี้ยนะครับฝ่ายของของพวกที่ไปปล่อยกู้นอกระบบแบบนี้เนี่ยก็ใช้วิธีคือดอกเบี้ยอาจจะที่ประกาศกันอาจจะถูกนะครับแต่ขณะเดียวกันมีการหักค่าธรรมเนียมเลยเช่นกู้ 2,000 นะครับจ่ายให้จริงๆคือ1,120 บาทอะไรเงี้ยนะครับที่เหลือหักเป็นค่าธรรมเนียมไปเลยนะครับงั้นแล้วก็มีการจ้างคนนะครับมาเป็นอยู่ในออฟฟิศเพื่อจะโทรศัพท์ไปทวงหนี้นะครับว่าถ้าถึงกำหนดแล้วคุณต้องจ่ายถ้าไม่จ่ายก็ทวงไปที่พ่อแม่พี่น้องอะไรต่างให้เกิดความอับอายสิ่งเหล่านี้ก็เริ่มเกิดขึ้นมาในช่วงของการโควิดเนี่ยนะครับขออนุญาตอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยนะคะก็ประชาชนเนี่ยก็แจ้งมาทางเจ้าที่นะคะบอกว่ามีแอปพลิเคชันเนี่ยยูคาร์ดนะคะให้กู้เงินโดยโอนเข้าบัญชีแล้วก็มีการเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเจ้าที่ก็เลยไปสืบสวนนะคะจนทราบว่ามีการจัดตั้งที่ทำการในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะก็รวบรวมพยานหลักฐานเข้าไปตรวจค้นนะคะก็มีผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ย8รายนะเป็นพนักงานกำลังนั่งทำงานติดตามทวงหนี้ผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะหนึ่งในนั้นนะสมมติว่านางสาวบีนะคะที่สมมติบอกว่าตัวเองมีหน้าที่ในการติดตามทวงหนี้ผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ5แอปด้วยกันมี U Wallet And Loan U Card Magic Card แล้วก็ B Bank นะคะแต่ละแอปพลิเคชันเนี่ยจะให้กู้เงินเหมือนกันตั้งแต่ 2,000 ถึง 5,000 บาทคือไม่เยอะครับซึ่งจะคิดค่าธรรมเนียม 39% ครับแล้วก็คิดค่าอัตราดอกเบี้ย 0.05% ต่อวันและให้ชำระเงินคืนภายใน7วันเช่นกู้เงิน 2,000 จะได้กู้เพียง 1,220 บาทและเมื่อครบชำระเงินต้องชำระคืน 2,007 บาทนะคะโดยบัญชีใช้สำหรับการโอนรับเงินนั้นจะใช้ชื่อบัญชีชื่อพนักงานก่อนที่จะรวบรวมเงินโอนเข้าบัญชีนายยางชิงชาวจีนซึ่งเป็นนายทุนใหญ่อีกทอดหนึ่งนะพวกรับทวงหนี้นี่ก็ได้ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาทนี่มีนายทุนอยู่เบื้องหลังครับก็เนี่ยฮะก็จากที่ตำรวจเข้าไปดำเนินการเนี่ยก็จะเห็นว่ามีนายทุนที่เขาระบุนี่คือในทุนจากประเทศจีนนะครับเอาคนเอาเงินมาลงกันนะครับแล้วก็จ้างคนไทยเป็นผู้บริหารเป็นผู้ทวงหนี้พบผู้ต้องหาชาวไทยครับ8คนนั่งทำงานอยู่ในอาคารดังกล่าวครับและบุคคลคนไทยบางส่วนครับวิ่งหลบหนีซึ่งจากการตรวจสอบของกลางครับมีโทรศัพท์มือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์ประมาณ60รายการครับพบว่าผู้ต้องหาชาวไทยทั้ง8คนเนี่ยครับกำลังทำหน้าที่ในการติดตามทวงหนี้ให้กับแอปพลิเคชันปล่อยเงินกู้จำนวน6แอปครับมีแอป U Wallet ครับ U Card B Bank
24 Cash and Loan แล้วก็ Metric บาทครับซึ่งจากการตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยครับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยถ้าเกิดเกินกำหนดชำระหนี้จะคิดอัตราดอกเบี้ย 5% ต่อวันครับโดยเมื่อขอกู้นะครับจะคิดค่าธรรมเนียมในการขอกู้ 40% ครับนะครับงั้นคนไทยเนี่ยก็ต้องรับกรรมกันไปอีกนะครับในฐานะที่เป็นคนบริหารเป็นคนทวงหนี้เนี่ยก็จะต้องไปโดนกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยกู้โดยไม่รับอนุญาตก็จะต้องอันนี้คือคนที่รับจ้างทวงหนี้พวกคนไทยพวกนี้ที่เป็นพนักงานเนี่ยก็โดนข้อหานี้ใช่ไหมคะถูกดำเนินคดีครับโทษหนักไหมคะโทษจริงๆคดีเกี่ยวกับการปล่อยกู้ไอเกินกว่ากฎหมายกำหนดเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเนี่ยในปี2560ออกมาเนี่ยนะครับโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะครับก็ความจริงก็ทีนี้เมื่อโดนโทษไปแล้วเนี่ยจะไปทำงานทำการต่างๆเนี่ยมันก็จะยากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะเรียนก็คือว่าเราไปทำหน้าที่ทวงหนี้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็สถาบันที่เขาไอ้มาปล่อยเงินกู้เนี่ยก็รู้ว่าเป็นคนจีนเป็นอะไรต่างมันไม่ใช่เป็นสถาบันการเงินที่เขาให้รับอนุญาตนะครับงั้นเราก็ไม่รู้ว่าทำผิดหรือเขาสิ่งเหล่านี้ที่เป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังแล้วก็ดีไม่ดีอาจจะต้องเอาบัญชีไปให้เขารับโอนเงินอะไรต่างอีกอาจจะไปโดนเรื่องฟอกเงินโดนอะไรต่างๆอีกนะครับงั้นตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ความจริงคนไทยเราก็ต้องเข้าใจกันว่าเราอย่าไปยอมเป็นเครื่องมือของคนเหล่านี้นะครับแล้วก็ผมดูแล้วเนี่ยไอ้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาง่ายๆเพราะว่าพอปล่อยแอปเข้าไปแล้วเนี่ยขณะนี้มีแอปที่ถูกจับแล้วเนี่ยประมาณสัก10กว่าแอปนะครับแต่พอไปดูในเราไปเซิร์ชใน Google ดูเนี่ยมีแอปจริงประมาณตอนนี้90กว่าแอปแล้วนะครับซึ่งมันกระจายไปเยอะมากแล้วแต่ละแอปเนี่ยมีคนกู้กันเป็นบางรายก็ 12,000 ราย 15,000 รายบางรายก็บางที่ก็ประมาณ 8-9,000 รายแสดงว่าคนในระบบเราเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็คนที่เข้าแอปได้เนี่ยก็จะเป็นคนชั้นกลางนะครับทำงานออฟฟิศบ้างอะไรบ้างนะครับหรือเป็นนักศึกษานะครับที่จะไปเป็นหนี้เขาอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นเรื่องน่าห่วงนะครับเพราะว่ามันกระจายตัวเร็วแล้วก็สิ่งที่น่าห่วงกว่านั้นก็คือว่าข้อมูลที่เราไปให้เขาเนี่ยนะครับให้เขาเข้าถึงข้อมูลเรื่องบัตรประจำตัวประชาชนข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับบัญชีธนาคารที่เขาโอนมาให้เราโอนไปให้เขาะนะครับแล้วก็ดีไม่ดีมีบัญชีของของญาติพี่น้องะนะครับโทรศัพท์ต่างๆของญาติพี่น้องไอ้สิ่งเหล่านี้ถ้าแอปเหล่านี้นะครับในอนาคตเขาเข้าถึงข้อมูลเราได้เนี่ยเขาอาจจะเอาข้อมูลเราไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องเช่นไปรับโอนเงินจากการกระทำผิดกฎหมายเราก็จะโดนเรื่องฟอกเงินไปด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวในอนาคตที่ตามมาเนื่องจากว่าการที่เขาจะให้เงินเราเขาต้องถามข้อมูลส่วนตัวนะคะเลขบัตรประชาชนบัญชีธนาคารอะไรต่างๆข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะถูกล้วงข้อมูลหรือถูกแฮกนะครับในภายหลังก็ได้ครับแล้วก็คนที่ไปทำงานเป็นคนพนักงานทวงหนี้เขาเนี่ยนะครับก็คือต้องโทรศัพท์ไปทวงหนี้กับคนที่ไปกู้แล้วเนี่ยนะครับหรือไปใช้การทวงผ่านไลน์ผ่านอะไรต่างเนี่ยผ่านแอปผ่านอะไรต่างเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจเราสืบสวนจับกุมมากๆเข้าในประเทศคนเหล่านี้อาจจะย้ายคนที่ทำหน้าที่ในการทวงนะครับคนไทยเนี่ยไปตั้งในต่างประเทศนะครับแล้วก็โทรผ่านระบบเขาเรียก VOIP Voice Over Internet Protocol คือใช้ระบบอินเทอร์เน็ตโทรจากต่างประเทศเข้ามาซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่ามาจากที่ไหนเบอร์อะไรการจับกุมก็ยิ่งลำบากการจับกุมจะลำบากแต่สิ่งที่เป็นห่วงคือว่ามันจะทำให้พี่น้องประชาชนที่เข้าไปอยู่ในวังวนของเขาเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นคนทวงหนี้เนี่ยในอนาคตเราก็เข้าไปอยู่ในแก๊งอาชญากรรมโดยใช่เหตุนะครับซึ่งวันดีคืนดีตำรวจย้ายไปอยู่ในประเทศจีนย้ายไปอยู่ในประเทศอื่นตำรวจประเทศนั้นเขาจับขึ้นมาเขาก็เอาเราเข้าคุกที่จีนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ก็จะต้องลำบากครอบครัวอีกงั้นตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่สิ่งที่เราเห็นตรงนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับว่ามันกระจายเร็วมากนะครับแล้วก็แอปจากที่5แอป10แอปเนี่ยมันมาเป็นร้อยละนะครับตรงนี้น่ากลัวนะครับมันก็เริ่มจากความต้องการใช้เงินของคนนะคะคือตามสภาวะอันนี้ก็ต้องเห็นใจคนที่
บางทีไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปหาใครหรือว่าไปกู้เงินในระบบบางทีก็ไม่ได้ก็อาศัยช่องทางตรงนี้บางคนก็ยอมจ่ายดอกเบี้ยยอมจ่ายดอกเบี้ยแพงครับแต่ก็อย่างนี้นะผมว่าจากที่เราดูตามที่นโยบายของรัฐบาลหรือตามที่เขาประกาศในอินเทอร์เน็ตมันก็มีเหมือนกันนะครับว่าธนาคารต่างๆเช่นธนาคารออมสินธนาคารของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับธนาคารพาณิชย์บอกถึงขนาดที่ว่าถ้าคุณมารวมหนี้ก็ได้เอาหนี้นอกระบบมารวมหนี้แล้วก็ไปคุยกับธนาคารเขานะครับดีไม่ดีก็อาจจะกู้แล้วก็อาจจะผ่อนชำระได้ถึง5ปีก็ได้นะครับโดยเฉพาะธนาคารของรัฐตอนนี้ก็มีมาตรการที่จะมาช่วยนะคะบรรเทาความเดือดร้อนตรงนี้บ้างแล้วครับผมครับก็อันนี้ก็ต้องฝากว่าอย่าไปคิดว่าสิ้นหวังเลยนะครับพอมีทางก็พยายามที่จะไปทำด้วยแล้วก็สิ่งที่ถ้าเราสิ้นหวังแล้วเราก็สู่ระบบเดิมของเราเนี่ยนะครับกู้แล้วก็กู้ไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะมีภาวะอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ชีวิตก็ไม่มีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์นะโดนทวงหนี้โดนทวงหนี้ครับตลอดเวลาครับค่ะซึ่งจริงๆแล้วเราก็มีกฎหมายเกี่ยวกับการทวงหนี้ใช่ไหมฮะว่าอะไรทําได้เลยทําไม่ได้ครับก็กฎหมายในการทวงหนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่มีมานะครับรัฐบาลก็ได้ออกกฎหมายไปแล้วนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็พยายามทํากันอยู่แต่หมายความว่าไอ้สิ่งที่ผมอยากจะถือโอกาสนี้ได้พูดกับพี่น้องชนก็คือว่าจริงๆเนี่ยไอ้แก๊งที่เป็นแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบโดยผ่านแอปเนี่ยกำลังคิดจะเป็นปัญหาของประเทศในอนาคตนะครับแล้วก็การนำเทคโนโลยีนี้มาใช้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติเอาเทคโนโลยีนี้เข้ามาแล้วก็เอาทุนเข้ามานะครับแล้วก็ใช้คนไทยเป็นเครื่องมือในการตั้งเป็นศูนย์หรือคอลเซ็นเตอร์ในการที่จะทวงหนี้นะครับอย่างเคสแบบนี้ตำรวจก็บอกว่าจะสืบสวนขยายผลในการจับกลุ่มผู้อยู่เบื้องหลังต่อไปนี่แนวทางในการสืบสวนมันเรามีความร่วมมืออะไรระหว่างประเทศไหมคะที่บอกว่าเป็นนายทุนจีนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆเรามีคือกับทางจีนเนี่ยเราเคยทำงานร่วมกันในเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่โทรมาหลอกคนไทยเนี่ยผมเคยเอาข้าราชการตำรวจไทยเนี่ยนะครับไปทำงานร่วมกับทางจีนเขาที่ประเทศจีนนะครับแล้วก็มีการจับกลุ่มแก๊งในมณฑลกวางเจานะครับได้มาจำนวนมากเลยแล้วก็ต่อมาเนี่ยเราก็เอาเรื่องราวต่างๆมาช่วยให้สื่อมวลชนประเทศไทยเนี่ยประชาสัมพันธ์นะครับก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาไปได้ระดับหนึ่งแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะเรียนพี่น้องตำรวจหรือพี่น้องประชาชนก็คือว่าไอ้แก๊งเหล่านี้นะครับจริงๆก็คือมันมาเนี่ยมันต้องการอะไรมันต้องการเงินนะครับต้องการผลประโยชน์ถ้าเราทำให้มันขาดทุนได้เมื่อไหร่มันก็จะไม่มานะครับมันก็จะไม่มีใครมาลงทุนนะครับทำเรื่องนี้งั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คืออาจจะต้องย้อนเกตเขานะครับในสิ่งที่เราทำสำเร็จในครั้งนั้นนี่ก็คือเรามีระบบการข่าวนะครับที่ดีเช่นมีการล่อซื้อนะครับมีการส่งสายลับเข้าไปนะครับเป็นแก๊งคนเป็นคนช่วงช่วยทวงหนี้เพื่อเราจะได้รู้ว่าระบบทั้งระบบมันเป็นยังไงนะครับใครเป็นนายทุนใครอยู่เบื้องหลังใครอะไรต่างๆนะครับก็คือใช้แนวเหล่านี้นะครับเป็นแนวในการสืบสวนปราบปรามอีกอันหนึ่งก็คือสิ่งที่จะเป็นทำให้แก๊งเหล่านี้ขยายตัวไม่ได้คือพี่น้องประชาชนเราจะต้องเข้าใจว่าไอ้แก๊งเหล่านี้จริงๆแล้วมันไม่ได้ช่วยเราหรอกนะครับมันจะทำให้เราชีวิตเราเนี่ยเข้าไปสู่วังวนของเขาเรียกวงจรอุบาทนะครับจะต้องถูกทวงหนี้จะต้องเป็นหนี้ต่อเนื่องอะไรต่างนะครับไม่เราสมัครครั้งแรกเนี่ยสมัครครั้งแรกนี่ครับได้รับจากที่ไหนทางเซิร์ชในทาง YouTube อะค่ะแล้วก็มีคนแบบว่าแนะนำมาว่ากู้เท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็เข้าตามที่เราแนะนำแล้วก็เข้าตามเพจสโตร์ค่ะแล้วก็โหลดแอปมาแล้วเวลาเขาทวงเขาทวงยังไงทวงแบบโหดค่ะเป็นยังไงโหดอะทวงแบบขู่ฆ่าอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็ไปโทรขู่ทั้งพ่อแม่ว่าถ้าลูกไปตายก็จะมีในคนอย่างนี้ตอนนี้ยังอะค่ะแต่ว่าน้องบางคนเขาโทรไปแล้วมีเหมือนกันที่เขาเล่าให้ฟังแล้วก็ถูกทวงหนี้นะครับแล้วก็เรากู้ครั้งแรกเท่าไหร่กู้ครั้งแรก 2,000 ค่ะแล้วได้เงินเท่าไหร่ได้เงิน 1,220 ค่ะ 1,220 ใช่ค่ะเกือบ 40% 39% 39% อัตราดอกเบี้ยเนี่ยถ้าเกิดเกินกำหนดชำระหนี้จะคิดอัตราดอกเบี้ย 5% ต่อวันครับโดยเมื่อขอกู้นะครับจะคิดค่าธรรมเนียมในการขอกู้ 40% ครับพบว่าผู้ต้องหาชาวไทยทั้ง8คนเนี่ยครับกำลังทำหน้าที่ในการติดตามทวงหนี้ให้กับแอปพลิเคชันปล่อยเงินกู้จำนวน6แอปครับมีแอป U Wallet ครับ U Card B Bank
24แคชแอนด์โลนแล้วก็เมจิกบาทครับเป็นโน้ตบุ๊กที่ทางด้านประจำตัวของคนไทยที่เป็นลูกจ้างนะครับได้เดือนละ 15,000 นะครับทำงาน7วันเนี่ยอาทิตย์นึงหยุดวันนึงแต่เดี๋ยวกำลังขยายผลติดตามนะครับโดยเฉพาะในคืนอันนี้ก็เป็นพวกโทรศัพท์นะครับไอ้สัญญาณเน็ตนี่เขาแรงมากนะครับแล้วก็มีสมุดจดมีฝ่ายทวงหนี้ฝ่ายจดรายละเอียดอะไรแล้วเราจ่ายตรงเวลาไหมมีตอนที่ขยายเวลาค่ะขยายแล้วโดนเก็บดอกไหมก็ขยายเวลาก็เหมือนคล้ายดอกนะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเราเนี่ยได้รับทราบแล้วก็ช่วยกันแจ้งเบาะแสนะครับแล้วก็ช่วยกันเป็นอาสาสมัครในการไล่ล่าคนเหล่านี้ นะครับเป็นหูเป็นตาครับนะเพราะว่ามันง่ายมากเลยในเซิร์ชเข้าไปใน Google ก็จะเห็นนะฮะพวกเงินกู้ทันใจอะไรต่างๆนะคะซึ่งถ้าการให้กู้ที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันก็จะต้องมีการเรียกว่าคิดดอกเบี้ยไม่เกินที่กฎหมายกำหนดนะคะก็แต่เท่าที่เราดูความตั้งใจของสำนักงานแห่งชาตินะครับมันมีศูนย์ในการที่จะแก้ไขหนี้นอกระบบนะครับของสำนักงานแห่งชาติมีท่านพลตรีเอกปิยะนะครับอุทาโยรองผบ.ตร.นะครับรองผู้การแห่งชาติเป็นพ.ศูนย์นะครับแล้วก็ขณะนี้ได้มีการเอาเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยไปอบรมกันนะครับเพราะว่าเราก็รู้ว่าในอนาคตเนี่ยเมื่อมันมีเรื่องแอปเข้ามามันมีเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยบางทีตำรวจเราอาจจะตามไม่ทันนะครับแล้วก็เพราะมันไม่เหมือนแบบเก่าแล้วไม่ใช่พวกหมวกกันน็อกเบรกกระดินแบกกระดินมาแล้วมันเริ่มทวงทางเสียงทางโทรศัพท์แล้วนะครับผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับงั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่ตำรวจเราเนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนาวิธีการนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนถ้าเราช่วยกันนะครับเห็นว่าอันไหนที่มันเป็นเรื่องที่กลุ่มแก๊งมาทำเรื่องนี้ไม่ถูกต้องเนี่ยก็สามารถที่จะโทรแจ้งได้นะครับของเบอร์สำนักงานแห่งชาติเท่าที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตประกาศกันอยู่ก็คือ1599นะครับหรือของศูนย์ที่มันเกี่ยวข้องกับการจับกลุ่มพวกคนต่างชาติมาทำงานมาปล่อยกู้เนี่ยนะครับก็คือสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเบอร์1178นะครับหรือเบอร์ของตำรวจท่องเที่ยวกันแหละนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติโดยตรงนะครับ1155นะครับก็เป็นเบอร์ที่สามารถที่จะช่วยเหลือในการจัดการเรื่องพวกนี้ได้นะครับแจ้งได้หลายทางด้วยกันนะคะครับเพราะเราก็เห็นข่าวมีการแถลงข่าวการจับกุมอยู่เป็นระยะนะสำหรับพวกแก๊งที่ปล่อยกู้นะคะแล้วก็พัฒนารูปแบบเป็นแบบแอปพลิเคชันต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยตำรวจเองก็เข้าไปสอดส่องอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็ทำการล่อซื้อนะคะแล้วก็เข้าไปจับกลุ่มได้แต่อย่างที่ท่านบอกไปเนี่ยถ้ามีการเข้มงวดจับกลุ่มกันมากๆเดี๋ยวกลายเป็นว่าเขาก็ไปใช้ที่อื่นใช่ไหมคะครับครับค่ะแต่ว่าก็ยังเราก็ยังสามารถจะเข้าแอปได้เหมือนเดิมครับแต่การจับกลุ่มการทำงานของเจ้าที่จะลำบากมากขึ้นจะลำบากมากขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องที่แต่ยังไงก็ตามเจ้าที่ก็คงก็ต้องทำนะครับแต่ก็อย่างที่ผมนำเรียนแล้วว่าทางเท่าที่เราดูข่าวสารเนี่ยสำนักงานแห่งชาติเองก็พัฒนาการนะครับก็มีการเอาคนของสำนักงานแห่งชาติมาฝึกอบรมต่างกันนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าไอ้แก๊งเงินกู้นอกระบบโดยมีชาวต่างชาติเป็นในทุนและนำแอปเข้ามาเนี่ยหน่วยที่จะต้องช่วยสำคัญที่สุดคือหน่วยไอ้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยนะครับเป็นหน่วยที่ถือว่าเป็นหน่วยที่มีประสบการณ์หน่วยตำรวจท่องเที่ยวที่ผมเคยเป็นผู้ขับการเนี่ยมีประสบการณ์เพราะว่าคนพวกนี้จะเข้าใจคนต่างชาติที่มาอยู่ในเมืองไทยได้ดีนะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการเอาเงินมาฟอกหรือเป็นเข้าข่ายการฟอกเงินก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าการจะมาการอาชีพเรื่องการปล่อยเงินกู้ในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ถูกนะครับมันผิดกฎหมายอยู่แล้วแล้วก็เงินของคนพวกนี้นะครับก็คงจะมาจากเงินที่ไม่ถูกต้องก็มากกว่านะครับค่ะนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของแอปเงินกู้นะคะทีนี้เรื่องของการที่จะให้กู้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะคะอันนี้ก็ควรจะทำเป็นบันทึกทำเป็นสัญญาไว้ชัดเจนครับตามหลักกฎหมายเนี่ยก็กฎหมายแพ่งพาณิชย์เนี่ยก็บอกว่าถ้ามีการกู้เงินกันเกินกว่า 2,000 บาทนะครับจะต้องมีการทำเป็นสัญญานะครับผู้กู้จะต้องมีการเซ็นลงในเบอร์ชื่อนะครับเพื่อจะใช้ในการไปฟ้องร้องบังคับกันได้ศาลที่จะรับได้นะครับแล้วก็ย้ำว่าดอกเบี้ยต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีนะครับเพราะถ้าเกินก็มีโอกาสที่ผู้กู้ก็จะเป็นผู้เสียหายไปแจ้งความดำเนินคดีใ
ให้ตำรวจเข้ามาจับกุมผู้ปล่อยกู้นะครับที่จะลงโทษถึงขนาดจำคุกตั้ง2ปีนะครับปรับตั้ง 200,000 บาทนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมว่าผู้ปล่อยกู้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะผู้ปล่อยกู้นอกระบบเนี่ยนะครับก็คือมันก็มีในทุนบางพวกที่ทำแบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อก่อนนี้มีพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นคนบ้านนอกคลองนาทั้งหลายนะครับคนที่เขาไม่ได้มีความรู้ความแรงต่างเนี่ยพวกนี้เมื่อรู้อยู่แล้วว่าผู้กู้เนี่ยตกอับนะครับก็ใช้วิธีการก็คือให้มาเซ็นลอยบ้างนะครับมาเซ็นโดยที่ไม่มีตัวหนังสือแล้วนี่ไปใส่ตัวหนังสือเองนะครับก็เสียที่ลงที่นาไปใช่ครับนะฮะมาคิดดอกเบี้ยเนี่ยโหเรียกว่าทั้งทบทั้งต้นทั้งดอกนะครับเมื่อไม่นานวันนี้ก็เราเจอเคสที่ปทุมธานีนะครับที่ชายคนหนึ่งเขาต้องไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อที่จะไปขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลว่าเขาถูกไปในทุนเนี่ยโกงนะครับปล่อยกู้เขาแล้วเขาก็ผ่อนมาจนไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับจนมันไม่จบไปสิ้นนาทีนะครับสุดท้ายเขาก็ส่งตัวกลับไปที่ศูนย์ดำรงธรรมนะครับศูนย์ดำรงธรรมของปทุมธานีก็ได้ช่วยแก้ปัญหาให้คือว่าอันไหนที่มันเกินกว่า 15% ต่อปีเนี่ยคือว่า115เนี่ยถ้าเราผ่อนไปแล้วกับจำนวนยอดที่เราผ่อนไปแล้วเนี่ยบางทีมันรวมมาแล้วครบกับจำนวนที่กู้ไปแล้วเนี่ยก็เขาก็สามารถเจรจาได้เพราะว่าส่วนใหญ่ลูกหนี้เองไอ้เจ้าหนี้เองก็กลัวว่าต่อไปก็จะถูกดำเนินคดีเหมือนกันนะครับก็น่าเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็จะตกลงกันได้นะครับนะคะถ้ามีปัญหาลักษณะนี้ก็แจ้งทางหน่วยงานของรัฐได้นะคะก็มีหลายช่องทางในการติดต่อด้วยกันนะคะเรียกว่าในช่วงนี้นะคะสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ยิ่งเจอสถานการณ์โควิดด้วยนะคะเงินทองก็หายากกันมากขึ้นนะคะบางทีคนปล่อยกู้ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่จะไม่ได้เงินคืนจากลูกหนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าวิธีการในการที่จะไปทวงหนี้ก็ต้องให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะไม่ใช่อยู่ดีเนี่ยจะไปทวงยามวิกาลนะคะหรือว่าจะไปทวงที่ทำงานให้เป็นที่อับอายอะไรอย่างนี้ทางกฎหมายเขาก็ห้ามนะห้ามเขาห้ามค่ะนะคะหรือแม้แต่ใครที่ต้องการเงินกู้นะก็เฉลียวใจนิดนึงนะคะกรณีที่จะใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะคะเพราะอาจจะตกเป็นเครื่องมือของเหล่ามิจฉาชีพได้นะคะค่ะสุดท้ายนี้ท่านอยากจะฝากข้อคิดเตือนใจอะไรบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของการกู้นอกระบบพี่น้องประชาชนแล้วกันนะครับในฐานะที่จะเป็นผู้ให้กู้นะครับผมว่าก็โอกาสสูญเงินก็สูงนะครับที่ไปปล่อยกู้นอกระบบเนี่ยนะครับก็เพราะว่ามาตรการต่างของรัฐมีเยอะขึ้นนะครับอันที่สองผู้ที่จะกู้นะครับผมว่าถ้ามันไม่สิ้นแบบฟินหนทางจริงๆเนี่ยนะครับเราลองหาวิธีอื่นลดรายจ่ายเราหาวิธีอื่นเนี่ยได้ไหมนะครับเพราะว่ากู้ไปแล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่จะอยู่ในวังวนของเงินกู้นอกระบบนะครับถูกทวงหนี้แล้วก็พอมีไม่พอก็ไปกู้รายอื่นต่อรายอื่นต่อเนี่ยทำให้ชีวิตเราก็จะอยู่ในวังวนนี้นะครับเพื่อถ้าทำได้ก็อย่าไปพยายามกู้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเราตกเป็นเหยื่อของคนที่มาหลอกลวงเราในการกู้นะครับแล้วก็มีการทวงโหดหรือมีการคิดดอกเบี้ยที่โหดเนี่ยก็แจ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์ต่างๆที่เราบอกไปแล้วนะครับศูนย์ดำรงธรรมหรือแจ้งตำรวจนะครับตำรวจทั่วไปก็191หรือตำรวจสำนักงานชาติก็อาจจะแจ้งไปที่1599นะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้เจ้าที่รัฐดำเนินการได้นะครับส่วนเจ้าที่รัฐเนี่ยผมก็อยากเรียนว่าเรื่องนี้เป็นความเดือดร้อนของประชาชนเขาจริงๆนะครับอันไหนที่เราแก้ไขได้ระงับที่ต้นเหตุได้เราก็รีบไปทำซะแล้วก็เราเองก็ต้องเตรียมการรับกับแก๊งต่างๆที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามานะครับซึ่งเป็นเรื่องที่จะทำให้การสืบสวนจับกุมเรายากขึ้นก็รีบที่จะศึกษาหาความรู้แล้วก็มีการสืบสวนในทางด้านเหล่านี้ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นครับค่ะนะคะวันนี้ก็ได้ความรู้แล้วก็ข้อคิดเตือนใจนะคะจากวิทยากรที่มาพูดคุยกับเราในรายการกฎหมายน่ารู้วันนี้
พลตำรวจเอกปัญญามาเม่นนะคะอดีตเจรตำรวจแห่งชาติและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมพนักงานสอบสวนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านค่ะครับสวัสดีครับค่ะหมดเวลาของรายการกฎหมายน่ารู้แล้วนะคะติดตามกันได้ทางช่อง Police TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะตามช่องทางต่างๆที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้นะคะมีแอปพลิเคชันให้ติดตามแล้วก็ชมรายการย้อนหลังทาง YouTube ทางเว็บไซต์ของ Police TV นะคะวันนี้ดิฉันสุภรัตน์นาคคุณนำพร้อมแขกรับเชิญลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ